ค่ะวันนี้ที่หน่วยบริการวัคซีนโควิด -19 ไทย PBS นะคะค่อนข้างที่จะคึกคักแล้วก็มีสีสันค่ะเพราะว่าพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นหลายคนค่ะเดินทางมาเพื่อที่จะฉีดวัคซีนนะคะบางส่วนค่ะเป็นผู้ที่เคยถูกเลื่อนคิวจากไทยร่วมใจและบางส่วนค่ะเป็นผู้ที่จองคิวในระบบของไทย PBS แต่จากการพูดคุยค่ะหลายคนสะท้อนปัญหาเดียวกันค่ะว่าตลอดระยะเวลา1เดือนที่ถูกเลื่อนคิวเข้าถึงวัคซีนค่อนข้างที่จะยากรวมถึงถ้าหากยังไม่ฉีดวัคซีนก็มีผลต่อหน้าที่การงานด้วยค่ะบรรยากาศที่หน่วยบริการวัคซีนตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายบริการวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วกว่า500คนค่ะพบมีนักศึกษาวัยรุ่นวัยทำงานต่อคิวเพื่อที่จะรอรับวัคซีนพวกเขาส่วนใหญ่ค่ะถูกเลื่อนคิวมาจากไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยและบางส่วนลงทะเบียนล่วงหน้ากับไทย PBSหญิงคนนี้มาพร้อมกับเพื่อนอีก2คนให้ความเห็นว่าการกระจายวัคซีนค่อนข้างที่จะล่าช้าเขาเคยลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับวัคซีนหลายครั้งแต่กลับถูกเลื่อนในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่อยากจะสะท้อนปัญหาให้รัฐหาวิธีเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้เปิดโอกาสให้หลายคนเข้าถึงวัคซีนที่ง่ายโดยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องจองคิวในขณะที่เขามีกลุ่มเพื่อนอยู่ที่ต่างประเทศได้รับวัคซีนกันหมดทุกคนแล้วการรอก็ยังอยู่ที่ 1-2 เดือนอยู่ดีแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ก็ได้มาฉีดแล้วค่ะใช่ค่ะในกลุ่มวัยรุ่นเรามองเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดยังไงบ้างจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยอะค่ะที่เจอโรคระบาดนี้มันไม่ได้เป็นประเด็นว่ามันมาจากที่ไหนแล้วก็ตอนนี้มันน่าจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วที่จะมาโฟกัสเราควรที่จะโฟกัสกันว่าเราควรที่จะปกป้องแล้วก็ป้องกันยังไงแล้วก็วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นไปในทางที่ดีที่สุดเนี่ยควรที่จะแก้ไขกันยังไงมากกว่าค่ะแล้วก็ในเรื่องของวัคซีนหากว่าตอนนี้เนี่ยมีวัคซีนที่อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดเอฟเฟกต์แบบในเรียกว่าความรุนแรงมากๆอะค่ะเราก็ควรที่จะรับสิ่งนั้นให้ได้ไวที่สุดอะค่ะในขณะที่หญิงคนนี้อายุ19ปีเดินทางมารับวัคซีนค่ะยอมรับถึงแม้จะกลัวเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากวัคซีนจากการดูสื่อออนไลน์มาแต่ก็ต้องเดินทางมาฉีดวัคซีนเพราะว่าอาจจะเป็นทางออกเดียวที่เขาอาจจะรอดในสถานการณ์นี้รวมถึงวัคซีนเป็นใบเบิกทางหากในอนาคตต้องเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศพร้อมกับสะท้อนว่ายี่ห้อของวัคซีนประชาชนควรมีสิทธิ์เลือกยี่ห้อที่หลากหลายมากกว่านี้ค่ะอย่างการเรียนถ้าเกิดว่าเรายังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เข้ามหาลัยเราก็อาจจะไม่ได้เรียนได้ก็ต่างประเทศเลยเขาก็อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศเขาได้ก็คือเหมือนวัคซีนมันไม่มีประสิทธิภาพอะค่ะเหมือนว่ารัฐบาลเอาวัคซีนที่เราเลือกไม่ได้วัคซีนนะคะก็อยากให้เขามีการแก้ไขในเรื่องของประสิทธิภาพวัคซีนยังไงบ้างอยากให้เขาเอาวัคซีนที่ดีที่สุดมาฉีดให้กับประชาชนนะคะว่าให้เราเลือกวัคซีนที่เหมาะกับเราได้ไม่ใช่เขาบังคับมาให้เราฉีดนะคะหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไทย PBS ธนบุรี Healthcare Group เปิดบริการวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้ว36วันค่ะรวมผู้รับบริการวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 21,081 คนค่ะคุณผู้ชมคะไทย PBS นะคะมีการประกาศเลื่อนการจองวัคซีนในเว็บไซต์นะคะเดิมทีเราจะเปิดให้จองในวันนี้คือ13สิงหาคมแต่ต้องขอเลื่อนออกไปก่อนค่ะเนื่องจากว่าไทยร่วมใจนะคะมีการประกาศให้ผู้ที่เคยถูกเลื่อนคิวฉีดวัคซีนนะคะมาฉีดใหม่ทำให้ที่หน่วยบริการต้องมีการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าหากเราจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกเมื่อไหร่นะคะจะรีบแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณครับคุณธิดารัตน์ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของไทย PBS นะครับ